ถ้าจะพูดถึงนิสัยบาทตกปลาแล้วก็ในละแวกซอยสายทอง6แห่งพัทยากลางนี่ต้องยกให้กับเจ้าอามแว่นเป็นที่หนึ่งมีเวลาว่างเว้นจากการงานเมื่อไหร่เป็นต้องเห็นมันสะพายเบ็ดขี่มอเตอร์ไซค์คู่ชีพออกไปตกปลาอยู่เนืองๆนี่อามแกยังดำไม่พออีกหรือไงวะถึงได้ชอบออกไปตากแดดตากลมนักโธ่พี่แบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าดำนะเนี่ยเขาเรียกว่าสีเข้มสาวๆชอบนักละพี่เจ้าอามันมักจะตอบกวนๆแบบนี้เสมอเวลาที่ผมถามมันและวันนี้ก็เช่นกันเมื่อผมเห็นมันเดินลงมาจากตึกส้มเข้ามาทักทายผมสวัสดีครับจันหมงโหตั้งแต่ไม่โดนเหล้าโดนเบียร์นี่ดูซีดไปเยอะเลยนะพี่เอาสักขวดไหมล่ะปากดีแต่วันเลยนะแกแล้วนี่จะไปไหนอีกล่ะไปดำนาบังเห็นสะพายเบ็ดแบบนี้ไปนั่งเล่นหาดยินยอมกันไหมล่ะเจ้าอามออกปากชวนในท้ายประโยคไม่ละร้อนจะตายชักแล้วนี่พี่กำลังเขียนเรื่องอะไรอีกล่ะเขียนไปเรื่อยแล้ววะนี่ก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเด็กหนุ่มรุ่นน้องชะโงกหน้าเข้ามามองสมุดบันทึกของผมแล้วทำท่ากระยิมยิ้มย่องก่อนที่จะตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนี่พี่ผมมีเรื่องเด็ดอยู่เรื่องหนึ่งนะมานำเสนอพี่สนใจไหมล่ะเอาสิรีบๆเลยว่าไปโลดเลยอามเฮ้ยเดี๋ยวสิตกลงกันก่อนงานเนี้ยมันต้องมีเลี้ยงเบียร์นะขอบอกผมนึกแล้วไม่มีผิดเลยว่าไอ้เจ้าอามมันจะต้องมาไม้นี้แน่ๆแต่ก็ต้องรับปากมันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้สมองของผมมันค่อนข้างทึบคิดอะไรไม่ค่อยจะออกอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเหมาร้านโกเต่าเลี้ยงเลยเป็นไงแน่นะอย่ามั่วล่ะพี่นะคนจริงนะโว้ยไม่ใช่คนสะตวงพูดคำไหนเป็นคำนั้นผมทำเป็นเสียงเข้มและหนักแน่นเพื่อแสดงความจริงใจดีว่าแต่อะไรล่ะคือไอ้คนสะตวงเนี่ยแกไม่ต้องรู้หรอกนะขี้เกียจอธิบายว่ะรีบๆเล่าเรื่องของแกมาเถอะผมเร่งเร้าแต่ก็ยังไม่ไหวโดนเจ้าอามค่อนแค่เอาอีกจนได้เก๋แล้วนะเราน่ะเอาทางพระเข้าข่มไว้ใจเย็นๆเราก็เล่าแล้วเจ้าอามก็เริ่มสาธยายเรื่องของมันให้ผมฟังดังนี้ในค่ำคืนหนึ่งนั้นเจ้าอามพี่เอกพี่ปรุงสามเซียนเบ็ดได้พากันออกทริปตกปลากันที่หนองปลืออยู่แถวๆชายหาดย่านป่าช้าเก่าหลังสุขาวดีโน่นทั้งนี้ก็เป็นเพราะได้ยินข่าวมาว่าแถวนั้นน่ะปลาชุมสียิ่งกว่ายุงสีอีกหลังจากที่นั่งจ่อมจมอยู่กับความเงียบเหงาและเหล่ายุงมามากกว่า3ชั่วโมงเข้าไปแล้วเจ้าอามก็เริ่มออกอาการบ่นขึ้นมาอย่างเหลืออดว่านี่พี่เอกรู้ไหมว่าใครมันเป็นคนปล่อยข่าวว่าที่นี่น่ะปลาชุมยิ่งกว่ายุงสีอีกน่ะทำไมล่ะรอปภร่างยักษ์ผู้มีใจพักในฮาร์เลย์ดิวิสันจนหัวปักหัวปำถามกลับมาด้วยน้ำเสียงแสดงถึงความเสียงไม่ต่างกันนักผมนี่ก็อยากจะตบกระบาลมันสักเปรี้ยงนะสิพี่หน่อยเนี่ยนี่ถ้าไม่พกยากันยุงมาด้วยนะมีหวังเป็นไข้เลือดออกตายหากันแน่พวกเราแถมนี่ยังมีปลาตัวใหญ่ยักษ์ที่ยังไม่มีใครเอาขึ้นได้ด้วยนะอามฮ่าฮ่าเสียงพี่ปรุงเสริมขึ้นยิ่งทำให้เจ้าอามเดือดหนักเข้าไปอีกขั้น3ชั่วโมงพี่ปรุง3ชั่วโมงแล้วไม่มีตรงไม่มีตอดสักแอะเลยเดี๋ยวสิรอดีอีกสักพักแล้วกันวะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วถ้ามันเงียบๆอยู่แบบนี้ก็ค่อยเก็บของกลับพี่เอกซึ่งดูจะสุขุมมากกว่าคนอื่นเป็นคนออกความคิดเห็นดังนั้นทุกคนจึงตั้งหน้าตั้งตารอและรอกันต่อไปพอเวลาล่วงเลยเที่ยงคืนไปแล้วพักใหญ่ๆเจ้าอามก็เริ่มออกอาการกระสับกระส่ายอีกครั้งเรื่องของเรื่องก็คือมันชักจะถอดใจแล้วน่ะสิเพราะคันเบ็ดของแต่ละคนนั้นไม่กระติกกระเดี่ยวเลยสักคัน
พี่เอกกลับเถอะแป๊บหนึ่งนะพี่เอกอะไรแล้วฉับพลันนั้นก็บังเกิดเสียงดังกริ๊งลากยาวจนดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณเสียงรอกแบบสปินนิ่งของเบ็ดคันหนึ่งนั่นเองที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นมันล่อเบ็ดผมแล้วเจ้าอามร้องเสียงหลงพร้อมกับกระโจนพรวดเข้าหาเบ็ดของตัวเองราวกับติดสปริงหลังจากยกคันเบ็ดนั้นตวัดตามความเคยชินก็เกิดเสียงน้ำทะเลลั่นตูมใหญ่และเสียงเอตโรล่านของเจ้าแว่นก็ตามมาในขณะที่ตัวของมันนั้นก็เกิดอาการเซแซดไปโอ้ยพี่เอกช่วยผมหน่อยมันจะลากผมลงทะเลแล้วไวเท่าใจคิดรอปภหนุ่มใหญ่ก็กระโดดเข้าถึงตัวเจ้าอามในเสี้ยววินาทีแต่แล้วก็ต้องร้องอุบอย่างลืมตัวเมื่อแรกไรรู้สึกถึงแรงดึงอันหนักหน่วงนั้นโอ้ตัวมันใหญ่แน่เลยอามแรงเยอะขนาดนี้สายเอ็นขนาด40ปอนด์วิ่งออกจากรอกจนเกือบจะหมดสปูนเจ้าอามจึงเร่งปรับเบรกให้หนืดขึ้นไปอีกพร้อมกับพยายามตั้งคันไว้ด้วยกำลังแขนที่มีอยู่ด้านพี่ปรุงที่ยังอยู่ในอาการตกตะลึงต่อเหตุการณ์จึงได้แต่ยืนชี้ไม้ชี้มือเป็นพลวันพอตั้งสติได้จึงร้องถามเมื่อเห็นเจ้าอามและพี่เอกนั้นออกอาการยักแย่ยักหยันให้เห็นนี่ไหวกันไหมเฮ้ยกว่าที่ทั้งสองพรานเบ็ดจะตั้งหลักขึ้นสู้ได้อย่างเต็มที่ก็พักใหญ่ๆเลยเจ้าอามนั้นพยายามอัดเจ้าตัวปลายสายให้เข้าฝั่งอย่างเต็มกำลังในขณะที่พี่เองก็ช่วยประคองยึดคันไว้มั่นอัดมันเข้ามาอามก็เต็มที่อยู่เนี่ยพี่แต่มันดื้อเหลือเกินไม่ยอมอ่อนลงเลยเจ้าอามกัดฟันตอบแต่ในไม่ช้าเจ้าตัวปลายสายก็ดูเหมือนจะผ่อนเกมลงลดการขัดขืนลงบ้างเจ้าอามเห็นสบโอกาสก็เลยเร่งหมุนรอกอัดมันเข้ามาจนไกลจะเห็นตัวอยู่รอมรอบแต่ในวินาทีต่อจากนั้นเองทั้งสามเซียนเบ็ดถึงกับสะดุ้งโยงอย่างไม่ได้ตั้งตัวเมื่อจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นระงมไปทั่วบริเวณทางที่เมื่อก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นมีแววว่าจะมีพวกมันอยู่แถวๆนี้สักตัวและยิงเจ้าอามลากเจ้าตัวแปรสายนั่นมาใกล้ฝั่งเท่าไรเสียงหมาหอนนั่นก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นยังความประหลาดใจให้กับเซียนเบ็ดทั้งสามไปตามๆกันอะไรของมันวะไอ้หมาเชี่ยนี่ไอ้อามบ่นอุบในจังหวะนั้นเองเสียงรอกจากเบ็ดของเจ้าอามก็แผดดังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวแปรสายนั้นฮึดสู้ลากเบ็ดไกลออกไปอีกระรอกเสียงหมาหอนที่ได้ยินก็พลอยเบาบางลงอย่างน่าแปลกใจเจ้าอามเรียกสติสมาธิกลับมาแล้วรีบตั้งคันสู้จากนั้นจึงเร่งหมุนรอกลากมันกลับเข้ามาอีกครั้งและเมื่อเจ้าอามลากคู่ต่อสู้เข้ามาพอใกล้จะถึงฝั่งหมาก็หอนอีกและคราวนี้ทั้งสามเซียนเบ็ดยังได้กลิ่นแปลกๆที่มันส่งคลื่นความเหม็นชวนให้สำลักมาเข้าปะทะกับจมูกอย่างจังอีกตั้งหากเอ๊นี่มันชักจะยังไงแล้วนะพี่เอกเจ้าอามมันว่าด้วยเสียงสั่นๆเมื่อเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงที่ลอยมาตามสายลมนั้นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งเสียงหมาหอนนั่นก็ไม่มีทีท่าว่าจะสางซาเอาเสียเลยถ้าจะไม่ดีเสียแล้วว่าอามพี่ว่าตัดสายเถอะเอางั้นเลยเหรอพี่เออตัดเร็วเถอะจะได้เพ่นกันเสียทีผลที่ตอบนั้นก็คือพี่ปรุงซึ่งเก็บของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบได้โหโหไวจริงๆพี่กูหลังจากนั้นอึดใจเจ้าอามก็รีบตัดสายเอ็นทิ้งตามมติกลุ่มทันทีไม่ถึง5นาทีเสี้ยนเบ็ดทั้ง3ก็เพ่นแนบออกจากที่ตรงนั้นโดยไม่ยอมหันกลับไปมองอีกเลยแล้วนี่แกไม่เสียดายปลาตัวนั้นหรือวะผมเท้าคางถามเมื่อเจ้าอามเล่าเรื่องของมันจบลงเสียดายมันก็เสียดายอยู่หรอกพี่แต่ก็ไม่อยากจะอยู่จนเจอสิ่งที่ไม่อยากจะเจอหรอกนะอะไรล่ะยังจะมาถามอีกเอาเป็นว่าอย่าลืมข้อตกลงที่ว่ากันไว้สิล่ะเดี๋ยวผมไปตกปลาก่อนเย็นๆค่อยเจอกันนะไปละสวัสดีครับเออโชคดีอย่าโดนผีหลอกเข้าอีกล่ะเจ้าอามแว่นทำท่าปั้นหน้าบอกบุญไม่รับเป็นการทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะขี่รถของมันจากไป
บทประพันธ์โดยหมงฮงเลซูขอบคุณครับ